อย่างไรก็ตามนะผมเรียนย้ำมุ่นส่วนทักษิณกำลังชนกระดานทักษิณไปไหนไม่ได้ละนะก็โยนให้อ้วนภูมิธรรมซึ่งผมบอกแล้วเนี่ยเขาบอกโลมยกย่องว่าเป็นใครเป็นหงเบ้งก็กำลังทำอยู่นะถามว่าจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมไม่ได้จนกว่าอะไรจะมานั่งเรียงแถวผมจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเมื่อนั้นจะได้นะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะทักษิณกำลังจนกระดานทักษิณเลยยังไม่กราบไทยถามว่าทักษิณพูดแบบนี้มากี่รอบแล้วรอบนี้รอบที่21ในรอบ17ปีนะเขาจะกลับมาหรือไม่หุ้นส่วนลองคอมเมนต์ใต้คลิปฮะ17ปี21ครั้งเขาจะกลับมาประเทศไทยจริงหรือไม่สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทักษิณชินวัตรนะประเด็นที่ทักษิณตอนนี้ก็ปรากฏว่าทักษิณก็ขึ้นมาโพสต์แล้วนะฮะยอมรับอย่างเป็นทางการแบบด่วนๆเลยบอกว่าจะเลื่อนเดินทางไปประเทศไทยก่อนนะเพราะว่าจะทำการตรวจร่างกายจะเลื่อนไปอย่างน้อยเป็นเวลา2สัปดาห์นะกำลังรอดูสถานการณ์ไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันสวัสดีครับพี่น้องชาวปทุมครับก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่น้องชาวปทุมที่มารวมตัววันนี้แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งสอนลักษณ์ซึ่งเป็นคนเชิญชวนพี่น้องชาวปทุมมาอวยพรวันเกิดผมก็ปีนี้ยุ่งหน่อยครับเพราะว่าวันที่10สิงหานี้ก็จะกลับประเทศไทยแล้วก็เลยยุ่งนิดหน่อยก็ขอขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งทั้งที่เศรษฐกิจก็ไม่ดีอะไรก็ค่อนข้างจะตึงเครียดก็ยังกรุณามาจัดงานวันเกิดให้ผมนะครับขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยววันที่10เราไปเจอกันนะครับขอให้พี่น้องมีความสุขทุกคนขอบคุณสอรักมากนะครับขอบคุณครับทำไมครับไม่ได้เกี่ยวแต่ถ้าทำไปเกิดความเสียหายครับไม่จำเป็นต้องดีเพราะอยากฟังด้วย272ครับจึงบรรจุไว้และรอเป็นชั่วโมงเพื่อให้สมาชิกที่ผมอยากขอให้พูดอย่างเป็นธรรมพูดอย่างจริงใจประธานรอหรือเปล่ารอทำไมก็รอให้ปีนา272ซึ่งท่านอยากจะอภิปรายแล้วท่านก็จะบอกว่าจะไปอะไรนะจะไปนำเสนอมาเพื่อทบทวนซึ่งก็ยัง50-50ทบทวนได้หรือไม่เห็นด้วยไหมก็ต้องอภิปรายยาวใช่ไหมฮะแล้วอภิปรายเรื่องเดียวกันที่ศาลผมรู้ผมย้ำอีกศาลกำลังจะพิจารณาเพราะนั้นกระทำไม่ได้ครับเจิดครับประมาณ17-18จะนัดประชุมได้เลยเรื่องก็ยังไม่ชัดเจนแล้วก็คิดว่าจะทำให้เร็วที่สุดคือถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาแล้วสามารถประชุมได้ก็ต้องเรียกประชุมภายใน3วันคือ18และ19เนี่ยครับนะก็ต้องดูให้เร็วที่สุดแต่ไม่ผิดต่อข้อบังคับนะครับแล้วต้องกระทําได้อย่างสง่างามที่บอกว่าประธานสภาไม่สง่างามที่ปิดถ้าทําไปนะครับมีมติออกมานะผมว่าสภาจะไม่สง่างามเพราะต้องทบทวนตัวเองหลายรอบไอ้คราวนี้ก็ต้องทบทวนนะเพราะผู้ตรวจการแผ่นดินสั่งให้ทบทวนแล้วเดี๋ยวจะทบทวนอีกเพราะต้องมีคนเสนออีกว่าไอ้ที่มาทบทวนนั้นไม่ถูกผมว่าอันนั้นไม่สง่างามนะแต่ถ้าชี้แจงไปมากกว่านี้หรือพักดำเนินการต่อมันก็ปานรูปเดิมนะผมต้องรักษาอะไรภาพลักษณ์ของสภาครับไม่มีหนีไม่รู้จะหนีไม่มีเหตุผลใดๆเลยและที่รอก็รอให้พิจารณา272อย่าเอาประเด็นว่าประธานไม่อยากให้พิจารณารัฐธรรมนูญมาตรา272มันเป็นไม่เป็นข้อเท็จจริงพฤติกรรมก็ปฏิบัติทั้งหลายยืนยันได้ชัดเจนว่าประธานต้องการให้อภิปราย27ปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์3ปกลับมามีชีวิตที่กินดีอยู่ดีอีกครั้งค่ะประกาศชัดไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่จับมือไม่มีดีลกับลุงป้อมถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพรรคผมก็ชัดเจนละว่าส่วนตัวผมไม่เอาพรรคอะไร
นะครับคือพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติครับอันนี้ชัดเจนเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนทุกคนเขารู้ครับถ้าพรรคเพื่อไทยไปหักความต้องการของพี่น้องประชาชนที่แท้จริงเนี่ยพรรคเพื่อไทยเตรียมไปเป็นพรรคเหมือนบางพรรคได้เลยผมขอสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเพื่อไหนเอาก็ต้องเป็นแลนด์สไลด์นี่คือพรรคเพื่อไทยว่าคุณเศรษฐาเป็นคนดีทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองตอนนี้คุณพิธาอยู่โรงพยาบาลนะครับเนื่องจากว่าการไข้หวัดใหญ่เนี่ยหนักกว่าที่คิดไว้แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลครับทำไมคำที่คุณอ้างว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยแต่สิ่งที่คุณทำมันไม่เป็นประชาธิปไตยเลยประชาธิปไตยมันคือการยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับความเห็นต่างและอยู่ด้วยกันให้ได้แต่เมื่อเราเห็นต่างจากคุณเราเห็นไม่เหมือนคุณเพราะว่าข้อมูลข่าวสารที่เรารับมามันไม่ตรงกันอย่างเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดในสิ่งที่เราคิดแต่เมื่อไรที่เราพูดในสิ่งที่เราคิดไปแล้วคุณกลับมาว่ามาด่าทอหรือมาใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานาเนี่ยผมว่าคำที่คุณอ้างว่าประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยคุณรู้จักมันจริงหรือเปล่าดีกว่าถ้าคุณบอกว่าคุณต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยนะคุณลองไปศึกษาคำว่าประชาธิปไตยก่อนดีกว่าว่าคำว่าประชาธิปไตยเขามีการระบบในการดูแลปกครองคนกันอย่างไรเขามีวิธีในการที่จะพูดจาพูดคุยกันอย่างไรแลกเปลี่ยนกันอย่างไรคุณรู้จักคำพวกนี้จริงหรือเปล่าก่อนอย่าเอาแค่คำขึ้นมาแล้วก็มาอวดอ้างว่าฉันเป็นประชาธิปไตยโดยที่คุณไม่รู้จักมันจริงๆคงตรงมี3สีถูกป่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้างชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่คือ3อย่างที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยนี่คือ3อย่างที่แสดงเห็นถึงความเป็นไทยจริงๆเรามีแค่นี้ถ้าคุณไปลดทอนกฎหมายซึ่งทำให้ประมุขของเราสามารถที่จะใครจะมาให้ร้ายใครจะมาด่าทอใครจะมาต่อว่าเทียบเท่ากับคนทั่วไปอย่างเงี้ยแล้วประมุขจะมีคุณค่าความหมายอะไรอ่ะแล้วความมั่นคงของชาติมันจะเป็นยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในการแก้ไขแต่ถ้าเกิดจะมีการซึ่งตอนนี้เขามีแล้วนี่มีคณะกรรมการกลั่นกรองและว่าคนคนนี้เขามีประมาทจริงหรือเปล่าเขาให้ร้ายพระมหากษัตริย์จริงหรือเปล่าเขามีคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนที่จะส่งเรื่องไปเพื่อฟ้องร้องมีแต่ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมาที่คุณแอบอ้างว่า200กว่าคนคนใด200กว่าคนเยาวชนทั้งนั้นเขาทำผิดจริงมีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าทำผิดจริงมันไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองแต่มันเกิดจากการกระทำของคุณจริงๆวันนี้มึงเห็นหมอชลน่านไหมหลังจากที่ประชุมสภาเสร็จเนี่ยเดินเข้าไปที่เก้าอี้สวทุกเก้าอี้ไปยกมือไหว้ขอคะแนนโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปมึงเคยเห็นไหมนะฮะไอ้สิ่งที่ดีๆเนี่ยในความเก๋าเกมเก๋าการเมืองถ้าเป็นเด็กรุ่นหลังเนี่ยก็ต้องเอาเยี่ยงอย่างไม่ใช่อยากได้คะแนนโหวตจากเขาไปข่มไปขู่เขาไปบูลลี่เขาลูกเมียเขาเป็นกูก็ไม่ให้มึงดูความเก๋าการเมืองของนายแพทย์วันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็อย่าไปเสลออีกล่ะอายเขาผมก็เข้าใจนะครับว่าสื่อหลักไม่ค่อยออกนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าลุงหายไปไหนนะครับจะได้เรื่องโง่กันสักทีนะครับว่าถามหาว่าลุงหายไปไหนนะครับผมเสือรับถลัง29ครับขอบคุณมากครับให้ขึ้นมาโต๊ะครับขยับลงมาสภาพครับลงทหารลงขออนุญาตนะครับตรงนี้ขอพื้นที่ทั้งหมดครับขอบคุณมากครับเชิญครับสื่อครับขออนุญาตครับผมไปช้าครับไปมาเลยขออนุญาตขอทุกอย่างขอบคุณมากครับไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับจากข้างหลังมีที่มีการมีการอยู่แล้วนั้นก็ประมาณใจให้มาได้ไม่ได้ก่อนแค่นี้นะไม่เข้าเพราะว่าเราไม่เข้าได้หรอฉันไม่ได้
เอาไว้เอาไปครับปล่อยลงต้นนะครับก็ต้องไปดูต่อยน้ำสามลุงนี่ลุงกินอะไรนะสองข้าวกับน้ำท่วมน้ำท่วมเดี๋ยวกำลังก็ดูไอ้โครงการเนี่ยทำนู่นเลยมันมีอยู่มันค้างอยู่ไงแล้วเดี๋ยวก็ดูให้รัฐบาลหน้ากันใครเป็นเลยขอบคุณขอบคุณทุกคนนี่เรียนอายุสองมีผู้ประสบไปหลายทีว่าอะไรก็ลบวะก็ลบใกล้จบยังจบแล้วก็ไปฝึกฝนวิชาไอ้อย่างเพิ่มเติมด้วยนะแล้วอยู่ติดตามดูว่าวันนี้มันประเทศพัฒนาไปตรงไหนแล้วความต้องการมันคืออะไรถึงเรื่องจบทางอะไรก็ตามถ้าเราพัฒนาอีกอันหนึ่งที่ตรงความต้องการสิทธิ์อาชีพที่เราระบุไว้น่ะมีโอกาสที่จะมีได้ถึงขึ้นแต่แม้มากกว่าได้ปานกลางได้ได้ที่กำหนดรายวันนะตอนนี้คนที่พัฒนาฝีมือนะก็ได้วันละ800-900,000แล้วมันลอกแยกตัวใหญ่เนาะโอเคขอบคุณมากนะครับได้ดูกันแล้วใช่ไหมครับก็คงรู้นะครับว่าลุงหายไปไหนนะครับก็คนทำงานนะครับกับคนไม่ทำงานนะครับจะได้เลิกถามคำถามโง่ๆสักทีนะครับว่าลุงหายไปไหนแล้วก็วันนี้ก็เห็นตัวอย่างนะครับที่อยู่ในสภานะครับเห็นเปิดอภิปรายกันนะครับก็มีไอ้เหลือกครับนิสัยเดิมๆครับแซะเขาไปทั่วนะครับผมเข้าใจครับสมัยก่อนคุณคงเก็บกดนะครับเป็นพวกที่แบบพวกชอบฟ้องอาจารย์ฟ้องครูอะไรเงี้ยแล้วก็โดนตบโดนกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยเขาคงเก็บกดโตมาเลยเก็บกดแบบนี้ใช่ไหมครับก็เข้าใจนะครับทำนิสัยนี้มันไม่น่ารักนะครับระวังนะครับอยู่นอกสภาอาจจะไม่เหมือนอยู่ในสภานะครับจะโดนได้ง่ายๆนะครับนิสัยแบบนี้นะครับอันนั้นสภาทรงเกียรตินะครับไม่ใช่สภาโจ๊กของพวกคุณนะครับฝากไว้ให้คิดมาละตะโกนกันจริงตะโกนกันจังว่าให้พ่อมึงมาเลือกเนี่ยว่าอยากได้ใครเป็นนายกมึงก็ให้พ่อมึงมาเลือกมั่งสิว่าอยากได้แม่มึงมั่งหรือเปล่าพ่อมึงคงไม่อยากได้แม่มึงมาเป็นเมียหรอกเพราะว่ากลัวออกลูกมาเหมือนมึงไงควายเอาสละอาออกบ้างก็ได้นะนักแผ่นดินจริงเป็นผมอะผมบอกให้ฟังว่าคนในก้าวไกลก็บอกผมนะครับวันนั้นว่าอยากจะลุกขึ้นมารับปากเหลือเกินว่าไม่มี112อยากวันนั้นแต่ผู้นำพรรคที่อยู่ข้างนอกโทรมาบอกไม่ได้เด็ดขาดเขาหลายคนไปถามหัวใจก้าวไกลถามหัวใจคุณพิธาดิถ้าพูดได้คุณพิธาพูดไปแล้วตำแหน่งนายกอยู่ห่างแค่คืบเดียวถ้าคุณบอกคุณรักประชาชนคุณไม่สร้างความวุ่นวายหรอกครับผมถามว่าถ้าวันนี้ไม่มีมาตรา112บ้านเมืองมีวุ่นวายไหมแล้วคุณก่อวอร์ดมาตลอดเอาเด็ก3นิ้วต่ออะไรต่ออะไรที่ทำมาเนี่ยนั่นมันคือจุดมุ่งหมายของคุณหรอนั่นมันจุดมุ่งหมายของมหาอำนาจที่จะทำลายประเทศหนึ่งเขาก็ใช้ระบบทำลายผู้นำทางจิตวิญญาณทำลายส
ผู้เป็นประมุขอย่าลืมนะครับกฎหมายออกมาให้ด่าประมุขได้แล้วจะมีทำไมประมุขอ่ะผมถามคำนี้จะมีทำไมประมุขอ่ะนะครับผมมันเป็นการแบบกัดเซาะไปเรื่อยๆนั่นคือการกัดเซาะการทำลายการเปิดประตูสู่การล้มล้างสถาบันก็ฉุกคิดได้นะครับว่าเฮ้ย112นี่มันประตูสู่การล้มล้างนี่หว่าผมก็คิดได้ตรงนั้นแหละครับผมแล้วผมก็ขึ้นเหมือนกันนะครับผมก็ขึ้นเหมือนกันแล้วก็ผมเองผมก็อันนั้นผมพยายามออมชอบคุณธนาธรเป็นกรรมธิการงบประมาณผมก็เป็นผมก็เห็นด้วยคุณธนาธรเรื่องโครงการที่พัทลุงนะก็ล้มไปผมก็เพราะนั้นหลายเรื่องที่เราเห็นเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราเป็นศัตรูกันนะครับผมก็เคารพในความคิดเขาก็ต้องเคารพในความคิดผมแต่อย่ามาบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดนะถ้าคุณยังไม่เป็นธรรมพอเนี่ยนะครับเพราะว่ามันต้องวิธีคิดของคุณมันผมถามว่าคุณไม่ให้ติดตาสัญลักษณ์ลูกพรรคคุณต้องติดตามก็มีใครว่าอะไรนะครับมันเป็นความพอใจของคุณแต่สิ่งที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีพรรคคุณจะไม่ทำ มันหมายความว่าอะไรก็ไปคิดเอาเองนะครับผมไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าผมไม่อยากเอาสถาบันลงมาแล้วก็ไม่อยากเป็นคนที่จะไปโหดเจ้านะครับแต่สิ่งที่ผมถามว่า4ปีแล้วนะครับที่ผมฟังพวกคุณมา4ปีแล้วนะครับที่ผมฟังทูตต่างๆไปเคลียร์เด็กที่ไปโรงพัก3นิ้ว4ปีแล้วนะครับแล้วเมื่อไม่นานนี้ก็เหมือนกันคุณเอาสถานเอาทูตออกมาพูดเรื่องจับใจเหมือนข่มขู่อ่ะเหมือนคุณข่มขู่ประเทศไทยอ่ะข่มขู่ประชาชนว่าต้องเลือกนะไม่เลือกไม่ได้ผมถามว่าผมก็ทนมาพอสมควรแล้วนะก็ชักจะทนไม่ไหวเหมือนกันผมก็บอกตรงๆว่าทุกอย่างผมอยากให้เดินไปตามกติกาไม่อยากให้บ้านเมืองมันออกนอกลู่นอกทางเรื่องของทักษิณชินวัตรนะซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นประเด็นด่วนที่ผ่านมาชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ก็เอามาโพสต์สิ่งที่ตามมาลูกสาวของเขาก็บอกว่าเพ้อเจ้อทักษิณกลับมาแน่นอนนะสุดท้ายทักษิณก็ไม่กลับมาซึ่งผมเรียนไปแล้วทักษิณไม่กลับมาหรอกนะตราบใดที่เขาไม่ได้อำนาจนะครับประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคของเขาปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จนะใครเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จจนถึงขนาดนี้เป็นดินลับดินลวงดินแหกตานะซึ่งผมเรียนมาโดยตลอดนะครับและทำให้ทักษิณต้องเลื่อนนะครับการเดินทางกลับมายังประเทศไทยนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นตอนนี้กำลังเกิดความขัดแย้งอย่างหนักอย่างที่วันมูฮัมหมัดนอมาธาต้องปิดสภาผู้แทนราษฎรอย่างกระทันหันซึ่งก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะฮะสาเหตุหลักๆเพราะโรมนะครับทางฝั่งก้าวไกลชิงจะให้พิธาโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งหักทางฝั่งเพื่อไทยซึ่งตอนนี้เพื่อไทยเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลทำให้วันมูฮัมหมัดนอมาธาซึ่งอยู่ฝ่ายทักษิณอยู่แล้วประกาศหยุดการประชุมสภาทันทีนะแล้วก็มีการออกไปแถลงข่าวว่าประธานสภาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆไม่ใช่หรอกมันเกิดจากก้าวไกลจู่ๆก็ไปชิงในการจัดตั้งนายกรัฐมนตรีหักทางฝั่งเพื่อไทยทั้งที่พิธาไม่มีสิทธิ์จะกลับมาลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปนะครับเพราะถูกตัดสิทธิ์จากส.ส.ถึงแม้ว่าจะเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่จะให้มาโหวตซ้ำเนี่ยมันขัดต่อระเบียบสภาประธานรัฐสภาก็บอกว่าต้องรอนะครับศาลรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัยกันว่าจะรับไม่รับจะตัดสินไม่ตัดสินถึงจะดำเนินการพิจารณาให้มีการโหวตได้ผมเรียนย้ำอีกครั้งฮะสาเหตุที่วันนอต้องเลื่อนออกไปนะฮะและบอกว่าต้องรอศาลรัฐธรรมนูญเพราะถ้ามีการโหวตซ้ำคนที่จะติดคุกคนแรกคือประธานรัฐสภาคือวันนอเพราะในวรรค2มันเขียนไว้ถ้าจะมียติใหม่เข้ามาเนี่ยต้องเป็นการพิจารณาของประธานนะครับถ้าไม่ใช่วัตติใหม่เนี่ยก็นำมาโหวตซ้ำไม่ได้เพราะขัดต่อระเบียบสภาประกอบกับทักษิณกำลังจนกระดานนะทักษิณกำลังจนกระดานเพราะว่าตอนนี้ยังคงจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้พอตั้งรัฐบาลไม่ได้ทักษิณก็เลยไม่เดินทางกลับมายังประเทศไทยเจี๊ยบก้าวไกลก็บอกนะบอกว่าทักษิณก็บอกตรงเลยตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็เลยไม่กลับประเทศไทยผมเรียนย้ำมูลส่วนนะสิ่งที่ทักษิณต้องการเนี่ย 1. ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะไม่ใช่ตัวเองนะยิ่งรักด้วยนะ 2. 3. สิ่งที่ทักษิณต้องการคือได้รัฐบาลของตนเองนะครับ
ประการที่4ทักษิณจะเป็นที่ปรึกษานะประธานที่ปรึกษาของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี4ประการที่ทักษิณต้องการนะครับนั่นหมายก็ว่าส่งผลทำให้ครับบอกว่าเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนหวังว่าไงโดยเขาโยนให้ใครเป็นคนเจรจาโยนให้ภูมิธรรมเป็นคนเจรจาที่ผ่านมาทักษิณมีการคุยกันบ้างคุยใครบ้างก็มีการคุยกับหลายพรรคการเมืองคุยเจรจาเองนะกับธรรมนัสก็คุยนะก็คุยกับทักษิณโดยตรงนะครับการคุยจนถึงขณะนี้ก็ไม่ได้ข้อยุติในขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะก็ควงทั้งคู่กรณีที่เปลี่ยนส.ส.นะออกจากการเป็นเลขาธิการพรรคก็จะควงคู่ไปพร้อมกันเป็นลงพื้นที่ในภาคใต้ในขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาตินะก็มีเสียเพ้งก็จะออกตอนนี้ก็ปฏิเสธละจะไม่ออกละยังคงจะอยู่กับรวมไทยสร้างชาติต่อไปส่วนประชาธิปัตย์นะถ้ายังไม่เมาหมัดไม่เมาเกมก็ต้องอยู่นิ่งๆนะครับตอนนี้ก็แย่งกันที่จะเป็นหัวหน้าพรรคเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ใหม่กำลังเกิดความขัดแย้งภายในพรรคประชาธิปัตย์เกิดขึ้นนะอย่างไรก็ตามนะผมเรียนย้ำมุ่นส่วนทักษิณกำลังชนกระดานทักษิณไปไหนไม่ได้ละนะก็โยนให้อ้วนภูมิธรรมซึ่งผมบอกแล้วเนี่ยครับโลมยกย่องว่าเป็นใครเป็นหงเบ้งก็กำลังทำอยู่นะถามว่าจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมไม่ได้จนกว่าอะไรจะมานั่งเรียงแถวผมจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเมื่อนั้นจะได้นะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะทักษิณกำลังจนกระดานทักษิณเลยยังไม่กลับไทยถามว่าทักษิณพูดแบบนี้มากี่รอบแล้วรอบนี้รอบที่21ในรอบ17ปีนะเขาจะกลับมาหรือไม่หุ้นส่วนลองคอมเมนต์ใต้คลิปนะ17ปี21ครั้งเขาจะกลับมาประเทศไทยจริงหรือไม่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับที่แท้รู้ดีในหัวใจเรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำเหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดินได้มีและได้กินมีความหวังงดงามบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจักขอตามขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้ารอยแรงเท่าไรจะขอจงราชาแห่งไหนที่มีในนิทานที่เด็กๆ เคยอ่านอยู่สุขสันต์สวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีผลผ่านยังทรงสร้างธรรมบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจักขอตามขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้ารอยแรงเท่าไรจะขอทุกชาติไปนี้
มอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้า